วันนี้เปิดโปงความจริงทุกคู่รักได้ไปเจอกันที่ไหนครับคุณบ๊อบก็จริงๆคือเพื่อนแนะนำมาเพื่อนแนะนำมาจริงๆแล้วเพื่อนแนะนำก็เยอะนะหลายคู่นะเยอะพี่เยอะก็เหมือนพี่แหละเห็นผู้หญิงตอนแรกจะกินเองก็ให้หนงดีกว่าพร้อมการพิสูจน์รักแท้ที่ต้องใช้ทักษะทุกอย่างที่มีกำไข่ไว้ในมือครับกำไข่ไว้ในมือแล้วทุบแล้วทุบอิดให้แตกแตกแล้วไข่ไข่ต้องไม่แตกครับเป็นการแสดงบ้านเลยเห็นดังก๊อกในไม่แม่นแค้นแฟชั่นเก่ง2015มาแล้วครับใครที่จะเป็นสุดยอดคู่รักประจำสัปดาห์ไปชมกันเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะเสาร์อาทิตย์4โมงเย็นถึง5โมงเย็นช่อง1 Workpoint กับรายการที่มาเป็นคู่คู่ครับผมMy Man Can Fan ฉันเก่ง2015ครับเวลาดีอย่างนี้4โมงเย็นถึง5โมงเย็นเวลาดีวันนี้1คู่ที่รู้ใจกันพี่มัมเข้ารอบแน่นอนเพื่อชิงโอ้โหเฟอร์นิเจอร์เซตใหญ่เลิฟซีจาก Modern Farmเทปนี้เป็นเทปพิเศษพี่หม่ำคะทำไมอ่ะเป็นเทปเกี่ยวกับคนเกิดมาแล้วพูดดีเฮ้ยพูดดีไปสีแก่ปากพูดมากปากแตกเฮ้ยแต่เนี่ยเขาพูดดีเกิดมาเป็นพิธีกรเป็นนักข่าวอ๋อพิธีวันนี้พิธีกรนักข่าวใช่ค่ะไม่รู้ว่าจะสวยงามหรือว่าเป็นคู่ไหนครับปรบมือเอาลงมาดิลงมาไปเลยครับลุยลุยลุยสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอ้ยคุณลอนนี่เคยมาแล้วนะฮัลโหลใช่ฮัลโหลเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเลือกปฏิบัติสิคะฮัลโหลฮัลโหลคุณบ๊อบกับคุณลิซ่าอยู่มากี่ปีแล้วเนี่ยแต่งงานมานะ4 ปีแล้วค่ะไปเจอลิซ่าที่ไหนไปเจอลิซ่าคือจริงๆแล้วเนี่ยคือเพื่อนแนะนำเพื่อนแนะนำแต่ว่าไอ้ส่วนใหญ่แอบนึงแป๊บนึงพี่อะไรครับเมื่อกี้พี่ถามลิซ่าอยู่กันกี่ปีสามคนนี้นับนิ้วใหญ่เลยถ้านับอย่างเงี้ยแสดงว่าต้องเริ่มจากมัธยมด้วยแล้วไปเจอกันที่ไหนครับคุณบ๊อบก็จริงๆคือเพื่อนแนะนำมาเพื่อนแนะนำมาจริงๆแล้วเพื่อนแนะนำก็เยอะนะหลายคู่นะเยอะพี่เยอะก็เหมือนพี่แหละเห็นผู้หญิงตอนแรกจะกินเองก็ให้หนงดีกว่าไอ้ตุ๊กเกะนี่เพิ่งดีกับเมียอย่าพูดอย่างนี้สิบ้านะแล้วลูกคนเดียวผู้หญิงผู้ชายครับผู้หญิงค่ะน้องอลิสโอ้น้องอลิสนะน่ารักมากพี่งงเงงงงเงงน่ารักน่ารักเอาล่ะคุณร้อนนี่สู้ตายมากรอนนี่เนี่ยเอาทุกเกมที่ผ่านมาตอนนี้คุณคนที่ไหนนะนอร์เวย์ค่ะคนนอร์เวย์นอร์เวย์นอร์เวย์พูดไทยชัดหรือยังคะไม่ได้ครับไม่ได้เลยมีลูกหรือยังยังค่ะยังเออเบบี้ด็อกมาโอ้เลี้ยงหมาแปลกนะเลี้ยงหมาไม่กินเหรอโอ๊ยเดี๋ยวๆที่นอร์เวย์ไม่นิยมกินหมาเหมือนยะโสค่ะไม่รู้ยะโสดีนอกจากกินหมาแล้วจุ๊บตาแมวด้วยใช่มั้ยจุ๊บตาแมวด้วยครับมันนุ่มๆดีมันนุ่มๆดีกินตาแมวสายตาจะดีอ๋อเหรอคะเคยเห็นแมวใส่แว่นมั้ยล่ะหมาเหมือนกันหมาเคยเสียงแหบมั้ยอุ๊ยไม่เคยค่ะนั่นไงมันกินเต็มกินลัดมาพูดสีเลยดีกว่าค่ะคู่นี้คู่นี้ก่อนอันนี้แอลอยู่กันกี่ปีแล้วสิบกว่าปีแล้วนะสิบกว่าปีก็เป็นมัธยมเลยใช่ไหมมหาลัยมหาลัยเรียนมหาลัยเหมือนกันจะบอกเลยว่าพี่พันหน้าตาเหมือนคนเรียนเก่งครับแต่จบได้เพราะพี่แอลนะคะจริงเหรอจริงจบได้เพราะเขาส่งค่าเทอมให้ฮะนี่พัน
ครับก็ผู้หญิงกินตั้งแต่ผู้ชายจนเนี่ยสนับสนุนกันนะฮะสนับสนุนกันครับผมครับผมครับผมคุณพาในลูกกี่คนละคนเดียวครับที่ไหนคะที่นี่นะคนนี้นะเมียคนนี้คนนี้ครับเมียคนนี้คนเดียวคือเมียคนนี้เมียคนนี้ที่เชียงใหม่ยังไม่พูดถึงที่ไหนที่เชียงใหม่ยังไม่พูดถึงสวนสัตว์เราไปเที่ยวสวนสัตว์ครับผมไปเที่ยวกับคารุ่งอีกคนนึงไปดูหมีแพนด้ามองตรงไม่ผิดก็ผิดถ้าคุณพี่อยู่ใกล้เท่งกันหนูมันต้องเป็นด้วยกันหมดแหละไปเพื่อนเขาครับพี่เบลโทมึงต้องมีเจนสักวันนึงแหละก็เหมือนกันนั่นแหละเคยเหนือเคยเหนือเคยเหนือเชียงใหม่แพร่เชียงรายเจ้าชอบพันถามจริงเมียคุณเอ๋อเมียคุณนี่นั่งฟุตบาทเนี่ยขาลอยไหมวันนั้นผมไปเดินตลาดแล้วแม่ค้าก็ทักว่าเอ๊ะคุณพาต้นมะเขือมาเดินด้วยเหรอมีคนจะมาเด็ดหูเมียผมฮะนี่ยืนคุยกับเมียพันเนี่ยเหมือนเมียมันยืนอยู่ในหลุมอะแหมคนสูงจริงๆสูงจริงๆเดือดร้อนเดียวกันค่ะเดือดร้อนบ้านใกล้กันด้วยคุณแม็กคุณใหม่คุณแม็กคุณใหม่แต่งงานหรือยังคะยังค่ะเป็นจับมั่นกันได้ปีหนึ่งแล้วค่ะมั่นกันได้ปีนึงดูให้ดีๆดูให้ดีๆทำไมคะทำไมคะคนไหนอยากออกคนนอกอยากเข้าเฮ้ยคนไม่เคยมีก็อยากจะมีแต่พอมีแล้วปุ๊บมีเหมือนเลยแล้วคุณแม็กไปเจอเขาที่ไหนเจอใหม่ที่ไหนที่คณะครับที่คณะค่ะมอบุรพาค่ะมอบุรพาที่ชลบุรีชลบุรีเลี้ยวขวาไปทางบางแสนอยู่ซ้ายหาดวอนอยู่ซ้ายค่ะหาดวอนหาดวอนอยู่ซ้ายที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำครับผมไม่ได้ถามหาอะไรครับเป็นพิธีกรที่กระแนกกระแหนแขกรับเชิญได้ดีมากๆคิดว่าคู่รักของเราเหมือนเฟอร์นิเจอร์อะไรคุณใหม่คุณแม็กคะเป็นโซฟาแล้วกันค่ะโซฟาเพราะเวลาเราเหนื่อยๆมาจากที่ไหนแล้วมานอนเล่นบนโซฟานั่งถึงบ้านยังไม่ถึงเตียงใช่ไหมคะถึงโซฟาก่อนเราก็นอนสบายแล้วมันนั่งก็ได้นอนก็ได้นั่งคู่ก็ได้นอนคู่ก็ดีพี่แอ๋วเปรียบความรักเหมือนเตียงนอนให้พี่แอ๋วตอบค่ะเตียงนอนเปรียบความรักเหมือนเตียงนอนถ้าไม่มีองค์อ่อนผมคงต้องนอนเดียวดายตายแล้วมาช้าแต่ชัวเออคนที่เชียงใหม่ชื่อบังออนไงโอ้ยเพิ่งเฉลยนะเนี่ยครับผมอันเนี้ยคือเล่นกันเนี่ยคืออามนะจริงๆแล้วผมยกย่องคุณพันในเรื่องของการรับครอบครัวนะใช่ใช่เวลาไปต่างหวัดไปต่างเขาจะพาเมียไปตลอดแหละตั้งแต่รู้จักกันมาเนี่ยเกือบ10ปีผมไม่เคยเห็นคุณพันในนอกใจไม่เคยไม่มีไม่เคยเห็นไปต่างหวัดด้วยกันก็ไม่เคยมีไอ้พูดเรื่องจริงแต่ว่าอามกันเฉยฮะเดี๋ยวเวลาที่พี่พูดเนี่ยจะบอกว่าบุคลิกเนี่ยเวลาพี่พูดจบเนี่ยหน้าตาต้องชื่นชมก็ชื่นชมไปแล้วนี่หวังแล้วไงอ่ะพูดแต่หน้าตาพี่เหมือนกับจะเชื่อก็เชื่อจะให้ทำไงคุณพันเป็นคนรักครอบครัวนะไปคุณเล่นหลายครั้งเลยไหมบ้าหรือไงมาพูดนี่แหละครับพี่คุณปอนเป็นกระจกค่ะได้ส่องซึ่งกันและกันอะไรดีก็ชมอะไรไม่ดีก็ตักเตือนค่ะไม่ทราบละคะเป็นเตียงแล้วกันค่ะเป็นเตียงค่ะมั่นคงแข็งแรงรองรับได้ทุกสถานการณ์แม่สุดยอดเลยครับคุณผู้ชมกับทั้ง4คู่ในวันนี้รับประกันว่าความมันความฮาจัดเต็มทรงตรงแบบไม่มีกั๊กแน่นอนและเมื่อทุกคู่ให้กำลังใจกันเสร็จแล้วก็แยกย้ายกันเข้าประจำที่คุณผู้ชายก็เตรียมตัวรอรับคำสั่งจากฝ่ายหญิงได้เลยครับถามพี่ซ่าเลยค่ะพี่ป๊อปเก่งเรื่องอะไรคะพี่ป๊อปเก่งเรื่องงานหน้าตาพี่เขาเหมือนคนกินไม่เผ็ดแปลกไหมกินแปลกไหมกินเก่งเหมือนกันค่ะกินเผ็ดเหมือนกันเรื่องคำนวณนี่โอเคไหมคะคำนวณค่าเงินตลอดเลยค่ะโอ้ยเพราะว่าบางเกมของเราเคยผ่านมาบวกเลขลบเลขอย่างเร็วๆเขาทางไหมคะน่าจะไม่นะคะพี่ถ้าดิ้นหน่อยได้ครั้งที่แล้วพี่ซ่ามาเจอเกมอะไรบ้างคะโอ้โหปาซีดีอ๋อเข้ารู้ใช่โอ้ยตกรอบแรกเลยอันนั้นเขาให้ซ้อมแต่มันรู้เล็กก็ดิรู้ใหญ่เขาบวบบวบบางคนไม่ถนัดถ้าเกมเป็นของคุณพันนะเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเขาถนัดเรื่องรูใช่ค่ะคนนี้เขาได้เมียเขาได้ในรูกันนะเดี๋ยวพี่คนไม่ใช่หนูพุกเดี๋ยวซีดีหรืออะไรพี่ครับเขาเรียกรูเยิบครับอะไรรูเยิบรูเยิบรูเยิบคืออะไรครับเลิฟยูเข้าสู่ภารกิจที่1ค่ะภ
ภารกิจนี้เกี่ยวกับโป่งปังนั่นไงแน่นอนลูกโป่งแต่ลูกโป่งเนี้ยต้องแตกแตกด้วยวิธีการไหนต้องชมตัวอย่างเชิญค่ะมันเหมือนอีทีมากเลยอ่ะเหมือนอีทีเหมือนมนุษย์อวกาศอ่ะสาธุว่ามันเป็นแล้วมันทำอย่างนี้น่ะเฮ้ยตั้งแต่อยู่กับนัดมานี่นะอันนี้เนี่ยเวิร์กสุดเลยฮะตาจะแห้งแล้วเพราะว่ามันหลับไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่ามันหลับไม่ได้ไหนลองไหมลองพี่ลองและเกมที่1เนี่ยยังไงล่ะครับให้เอาปากนะครับกัดลูกโป่งให้แตกครับเอาปากกัดลูกโป่งให้แตกครับผมเม้มอย่างเดียวไม่ได้ต้องใช้ฟันเนี่ยใช้ฟันครับหูยพร้อมโชว์ค่ะจับให้ถูกนะคะโอ้โหเสียวอ่ะเอาให้แตกอีกสักทีไหมเอาแตก2ทีไปเลยพอดูด้านหน้าอยากเห็นฟันน่ะมันเล็กมากเลยจริงโอ้ยดำตัวอย่างที่เห็นค่ะคุณผู้ชมค่ะบางคนเสียวนะใช่พี่เมียผมเป็นคนกลัวลูกโป่งมากอิดก็ไม่ได้คนไม่ได้หรอกคนบางคนกลัวสังกะสีนะใครที่ขู่สังกะสีเนี่ยมันจะเข็ดแค้วจะมาเข็ดแค้วใช่ใช่ใช่เสียวฟันคุณคิดว่าแฟนของคุณสามารถกัดลูกโป่งบนตัวสาวๆให้แตกได้กี่ลูกภายใน2นาทีหัวใจ1ดวงแตก1ลูกมีทั้งหมดเต็มแม็กเลย20ดวง20ลูกค่ะมาถึงเกมแรกก็วัดใจคุณภรรยากันแล้วล่ะครับเพราะนอกจากจะต้องวิเคราะห์ว่าคุณสามีเนี่ยจะกล้ากัดลูกโป่งให้แตกคาปากได้หรือไม่ก็ยังจะต้องส่งออกมาเฮฮากับบรรดาสาวๆแล้วแบบนี้พี่ลิซ่าจะจัดให้คุณบ๊อบออกมากี่ใจดีครับ4กันแล้วกันค่ะ4ลูกค่ะคุณปอนเหมาะนะเหมาะแล้วฮะ5แล้วกัน5แล้วกัน20เลยมั้ยคะ20ใจเย็นเล่นเลยพันกัดไม่เก่งอ่ะเขาจะบอกว่าไอ้พันอากาศไม่เก่งแต่มันเม้มแล้วเป็นคนแบบเสียวเหมือนที่หม่ำบอกใช่ถ้าเขาแบบอย่างเงี้ยเขาจะขี้กลัวเขาเสียวด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเสียวแล้วหน้าตาเขาเป็นยังไงขี้กลัวค่ะเขากลัวพวกอย่างนี้เกมนี้โอ้ต้องยากอ่ะไม่ใจค่ะไม่ใจค่ะโบกมือลาขอถอนตัวไปแล้วครับ1คู่มาดูคู่รักวัยรุ่นคุณแม็กกับคุณใหม่ว่าจะใจถึงกันไหมครับชอบใช้ฟันค่ะทางนี่จะใช้ฟันทางแต่ว่าเอาซอฟต์ๆก่อนแล้วกันค่ะพี่เอาซอฟต์ๆก่อนแล้วกันเท่าไหร่ดีคะมาแล้ว5 12แล้วกัน12โอ้ยเล่นเลยคุณใหม่ทำไมใจถึงคะรีบกลับบ้านเหรอคะหรือไงเขาไม่กลัวลูกโป่งเหรอเขาชอบแพ้ไก่เขาชอบใช้ฟันอ๋อเหรออ๋อเหรอชอบกินไก่จะชอบแพ้ลูกโป่งด้วยต้องลองกบกินไหมกบเพิ่งกินป่ะเพิ่งกินมาเมื่อเช้าอ๋อเหรอหนูไม่กล้าพี่น้องหนูกินเองกินกบพี่ก็เหมือนกันน้ำพริกแมงดาก็ไม่กินคนบ้าอะไรหยอกตัวเองเมื่อเจอนี่แหละผู้ผัดผงกะหรี่เมียผมก็ไม่กินผัวไม่กินเมียผมไม่กินผัวไม่กินแมงดาเมียไม่กินผู้ผัดผงกะหรี่แล้วจะมีผงกะหรี่ก็ไม่ก็ถ้ามีอะไรจะเป็นผงกะหรี่แอนตี้กะหรี่เขาจะโดดลงไปทีเดียวเลยชอบต่างกัน12พี่ลิซ่าเปิดมาเกินครึ่งทางเลยเท่าไหร่ดีคะขอไม่ใจดีกว่าค่ะอุ้ยไม่ใจใช่ไหมไม่อยากให้เมียไปขบแอร์แบ็กคนอื่นอ่ะอ๋อแอร์แบ็กขอไม่ใจขอไม่ใจไม่ใจค่ะจะให้ไปถูกตัวสาวๆเนี่ยยอมไม่ได้จริงๆ
แล้วฝรั่งตาน้ำข้าวอย่างคุณรอนนี่แหละครับคุณปอนเนี่ยจะห่วงเหมือนกันไหมครับ15เลยเหรออ่ะ15ก็15 15สู้ค่ะหมดไปแล้วงั้นค่ะ20เท่าไหร่คะ20โอ้เต็มแมทเต็มแมทจบไปเลยเลิศมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นแล้ว2นาทีต้องกัดลูกโป่งให้แตก20ลูกเสียวแทนไม้แมนแคนเริ่มแล้วครับกับเกมที่1ที่บรรดาฝ่ายหญิงต่างหวงนักหวงหนาแต่ถ้าว่าคุณผู้ชายอยากจะออกมาเล่นใจจะขาดแล้วครับเพราะสาวๆแต่ละคนเนี่ยบาดใจซะเหลือเกินซึ่งการงับลูกโป่งในครั้งนี้คุณแม็กซ์งับดีเนี่ยก็คงจะเป็นสีแก่ปากแต่ถ้าเผลองับสาวๆไปมากๆเนี่ยปากอาจจะมีสีก็ได้แหละครับถ้าพร้อมแล้วก็คุณแม็กซ์ไปเตรียมตัวงับได้เฮ้ยคุณใหม่บอกว่าเป็นคนชอบแทะไก่เออจริงครับแสดงว่าฟันดีมากแทะจนฟันแทบจะไม่เหลือแล้วพี่บินเลยฟันหักหมดแล้วครับรอดครับแล้วลูกโป่งกลัวไหมไม่กลัวเออเหรอเสียวเปล่าแล้วมันแตกมันเลยไม่ครับไม่ครับเออบางคนกลัวนี่ใช่ค่ะกลัวอย่างเดียวครับกลัวอะไรครับพี่เออเพราะฉะนั้นแล้ว20ลูกเอาให้ได้ภายใน2นาทีเออสู้ๆนะกอดกล้ำลาคุณภรรยาเป็นครั้งสุดท้ายเพราะหลังจากนี้ที่คุณผู้ชายจะต้องไปปฏิบัติภารกิจนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าถ้ามีแฉลบพลาดไปถูกสาวๆเนี่ยก็ตัวใครตัวมันแล้วกันนะครับ2นาที20ลูกโป่งต้องแตกเท่านั้นค่ะพร้อมโอ้ยเสียวด้วยเสียวเหมือนกันค่ะพร้อมจับเวลาจิตใจแน่วแน่มุ่งมั่นมากครับคุณผู้ชมครับไม่มีวอกแวกกับบรรดาสาวๆที่ทีมงานเนี่ยเตรียมมาหลอกล่องานนี้ก็ไม่รู้ว่าเพราะเกรงบารมีของภรรยาหรือว่าแค่ตั้งใจเล่นเกมกันแน่ครับไหนๆเนี่ยขอดูสิว่าจะทนได้นานแค่ไหนกันสีหน้าคุณแม็กซ์สิครับทั้งเสียวทั้งกลัวแต่ถ้าเพื่อภรรยาสุดที่รักอะไรก็ยอมครับเหลือลูกโป่งอีกเพียงแค่8ลูกไม่ต้องยั้งโชว์จัดหนักรวดเดียวจบไปเลย12สบายมาก13 14 15ยาวไปยาวไป16อีกแค่2ลูกเท่านั้น19แรงเลยอ่ะเจ็บปากเลยไม่พี่เจ็บไหมเพราะมันแตกแล้วมันก็ดีดไงเออตอบไม่ได้ตอบถึงไงเจ็บป่ะมันชาครับมันชาใช่ไหมปากเป็นคุดเลยโอ้โหรวดเร็วทันใจมากๆ30ลูกก็ยังพอโอเคอยู่นะเดี๋ยวดูเวลาดูมันลุ้นเวลาค่ะเวลาที่ทำไปกัดลูกโป่งได้รวดเร็วดุดสายฟ้าแลบแบบนี้เนี่ยเรื่องเวลาก็คงไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วใช่ไหมล่ะครับ50วินาทีบอกเลยว่าภารกิจนี้ทำได้พี่พันอยากลองพี่พันลองลองไหมเชิญค่ะนี่เปลี่ยนคนได้ไหมฮะได้ครับไม่ได้เอาแบบข้างหลังได้ไหมฮะไม่ได้ไม่ได้ข้างหลังอยู่ในเกมค่ะแต่ข้างหลังอยู่ในเกมเราจะแสดงความเจ้าชู้ดิใช่เออแล้วเขาจับได้อุตส่าห์ปิดมา8ปีแล้วอ่ะใช่แม่ใจร่วงไปตาตุ่มเลยนะฮะลองค่ะอย่าลองเนี่ยไม่เสียพอหรอกเสียวหน้าเนี่ยน้องเก่งเก่งลอ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 งดิลองดิโอ้ได้ได้พี่ได้ได้ได้ไปไหนแล้วอ่ะไปไหนแล้วอ่ะผมลองลองลองดูลองค่ะลองลองลองดูลองดูลองค่ะลองเฮ้ยเป็นคนอัจฉริยะมากปากไม่ถูกลูกโป่งลูกโป่งแตกได้ไงนี่อ่ะเก่งเก่งเก่งเขาเก่งเขาเก่งจริงเขาเก่งจริงเออเอาล่ะภารกิจนี้ทำได้ไปสู้ต่อกับภารกิจต่อไปค่ะทั้งกล้าแล้วก็เก่งแบบนี้ก็ต้องยกความดีความชอบให้คุณใหม่
ที่จัดให้คุณแม็กเนี่ยออกมาคว้าหัวใจทั้งหมดทะยานขึ้นนำเป็นจ่าฝูงชั่วคราวและในเกมที่2คุณผู้ชายจะต้องออกมาโชว์ทักษะด้านไหนสักครู่เดียวครับสี่ละกลับมาชมกันต่อครับใน My Man Can Fashion เก่ง2015ซึ่งตอนนี้เป็นคู่รักจากทางบ้านเลยครับที่ออกตัวแรงแซงบรรดาคู่รักนักข่าวขึ้นนำอันดับ1และในเกมที่2คุณผู้ชายจะต้องออกมาโชว์ทักษะด้านไหนไปชมกันเลยเดี๋ยวนี้ป้องให้เลยตายแล้วอยู่ดีก็ปากแดงจมูกแดงปากโปเป็นคุดเชียวอันนี้มาคำว่าปากโปค่ะปากบวมเขาเป็นคุดเลยโอ้แต่เขาต้องคุ้มค่ะเพราะว่าหัวใจมหาเขาเยอะพอสมควรเยอะมากเลยเปิดเกมแรกก็แบบท่วมท้นแล้วนั่นแหละใช่ค่ะเอาล่ะไปต่อกับภารกิจต่อไปยังตัดสินกันไม่ได้ว่าใครจะเข้ารอบภารกิจนี้ภารกิจที่2ค่ะเกี่ยวกับความแม่นและลูกปิงปองแม่นยังไงไม่รู้ชมตัวอย่างกันก่อนดีกว่าค่ะเชิญตรงนี้ครับไอ้นี่ถ้าไม่ทันไปถึงนู่นเลยนี่เนี่ยฮี่ฮี่มากเลยค่ะใช่ไม่เคลื่อนไม่เคลื่อนไม่เคลื่อนเหมือนไม่เคลื่อนมากสวัสดีครับค่ะนี่ครับลูกปิงปองครับแน่นอนรู้ทุกสุดค่ะโยนให้กระดอนพื้นครับเสร็จแล้วก็เดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงภาษาบ้านโอ้กระดอนไอ้เรียกกระดอนมันขึ้นเนี่ยสาธิตช่องหนึ่งว่าพอยเขาดูกระดอนโอ้โหคืออะไรกระดอนคุณเชยอย่างงี้ว่าคุณที่ไหนวะเขาเรียกอะไรครับพี่บุ้งเนี่ยเอากระดอนดีกว่าค่ะยังไงคะคุณให้มันบุ้งขึ้นมาเข่าแก้วครับผมปึ้งเอาอีเอาใหม่ครับเอาใหม่ใหม่เอาอีอุ้ยเริ่มยากโยกด้วยนี่ครับเสร็จปั๊บครับเอาแก้วไว้ล่างสุดครับขึ้นมาซ้อนอยู่ข้างบนครับแล้วก็บุ้งอีกบุ้งทำเหมือนเดิมครับเอ้ยแล้วก็อีกอันนึงขึ้นมาอีกครับผมแล้วก็บุ้งโอ้ไปเรื่อยไปเรื่อยขอคนเรื่อยดูเขาไม่ได้บอกให้หยุดมันหยุดทำไมอ่ะเรื่องเยอะจริงๆเลยเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะแป๊บนึงครับผมทิปพูดอะไรครับทีมงานเหรอเท่มทีมงานเหรอคะพิธีกรเนี่ยแม้เพื่อแก้ผู้สาธิตด่าพิธีกรมันเก่งมากถั่วงอกคนใจเย็นพี่อย่าไปเรื่องเวลาใครไม่เลยมีเลยพี่เอ้ยใจเย็นแหมพร้อมเท่งหนองมีเรื่องพี่ก็วิ่งคนแรกเลยแหละเออนั่นแหละคนใจเย็นคนใจเย็นคนจะรอเขาต้องสู้ดิใช่พี่เอาสิทำสิมองหาป้ามึงไงต่อสิเอ้ยนี่ดีมากเลยมาอัดรายการป้ามาด้วยเลิศหนึ่งสองบุ้งบุ้งเอ้ยเอ้ยแต่มันเริ่มคงเคลงมันเริ่มแบบไม่เป็นไม่เป็นสูงกลางหนึ่งสองสามเอ้ยเลิศจริงๆเกิดมาเพิ่งเคยเจอขนลูกฟู่เออหนึ่งสองสามบุ๋งบุ๋งเออตอนนี้มันแก้มันเริ่มงวยแล้วแล้วมันงวยมันเริ่มงวยแล้วงวยคือเอ็นเอียงมันงวยแล้วเพราะมันงวยแล้วที่นี่ปิงปองก็จะไม่ได้ทิศใต้ทางแก้วจะไม่ได้ทิศทางมันงวยแล้วมันงวยแล้วถ้าเกิดว่าโยกแก้วตามเนี่ยมีสิทธิ์ล่วงมันโค้งแล้วโอ้ขอบคุณมากนะคะงานนี้ต้องคิดให้รอบคอบค่ะเหมาะไม่เหมาะไม่รู้ดูเอาเองคุณภรรยาคิดว่าแฟนของคุณสามารถกระเด้งลูกปิงปองลงพื้นแล้วใช้แก้วรับแบบตัวอย่างได้กี่ลูกภายใน2นาทีครึ่งจับได้เฉพาะแก้วล่างสุดเท่านั้นหัวใจ1ดวงรับได้1ลูกมากสุด10ใจ10ลูกค่ะและในเกมที่2นี้คุณภรรยาต้องคิดให้ดีๆเลยแหละครับว่าสามีของเรานั้นจะมีสายตาที่เฉียบคมแม่นยำพร้อมด้วยความนิ่งในการจับแก้วที่โอนเอียงไปมาได้หรือไม่ขอดูหน่อยนะครับว่าคุณปอเนี่ยจะจัดให้ฝรั่งนอร์เวย์เหมากี่ชัยดีครับเอาไป3ก่อน3ใจค่ะพอดีนะไม่มากไม่น้อยเอ้ยแอ๋วค่ะคนบ้านเดียวกันค่ะเท่าไหร่ค่ะ5 5ค่ะ
ยังไม่ยากยังไม่ยากคุณใหม่ใจถึงเชิญค่ะขอไม่ใจก่อนแล้วกันไม่ใจค่ะเกมที่แล้วก็คว้าหัวใจมาได้เยอะเลยขอดูเชิงคู่อื่นไปก่อนมาถึงคุณลิซ่าครับรอบนี้เรื่องทักษะเนี่ยพี่ตีเป็นยังไงบ้างครับเขาชอบตีเทนนิสนะคะแล้วเขาก็บาวน์ลูกอ่ะแบบเวลาตีอะไรเงี้ยก็ได้เขาก็รับลูกแม่นอยู่นะดูจำนวนนึงนะเมื่อกี้เนี่ย5มันก็5ก็มาเริ่มมาก็เริ่มไงก็เริ่ม5นี่ก็เริ่มหงอยมาแล้วนะ5นี่ก็เริ่มหงอยมาแล้วหงอยมาหงอยถ้าหงอยซ้ายขวาเลยโอเคนี่มันหงอยหมุนมันหงอยหมุนน่ะมันหงอยหมุนน่ะโอ้ยมันหมุนด้วยมันไม่มีทิศทางลองดูสนุกสนุกเท่าไหร่ดีคะโอ้โหใจปั้มมามาแล้ว5แต่มันก็หงอยจริงๆเนาะฝรั่งก็หงอยแหมฝรั่งพูดหงอยพอท้าทายกำลังดีเท่าไหร่ดีคะอันที่6น่าจะยากขอเป็น6แล้วกัน6ค่ะมาแล้ว6หนุกแล้วกัน7ให้คนเล่น7ค่ะ4นะคะโอ้คุณปอนจัดมาแล้วครับถึง7ลูกแต่แค่นี้คงไม่คณามือลุงพันอยู่แล้วใช่ไหมอะไรครับพี่แอลไม่ใจค่ะพอแล้วให้เขาเล่นให้เขาเล่นเพราะว่ามันห่วยใช่ไหมคะได้ห่วยเลยพันก็คล้องไม่อยู่หรอกพี่ซ้ำคนอารมณ์ดีพูดไปขันไปยากนะยากไม่ไหวไม่ใจพี่เอาไม่ใจพี่เอาดูถูกเดาทางออกคุณใหม่ใจถึงก็ไม่ใจไปแล้วเหลือสองท่านนะคะคุณนักข่าวขับเพี้ยนเที่ยงตรงก็ไปอ่านข่าวขับประคำขับประคำด้วยเอาขับประคำขับเพี้ยนเที่ยงตรงค่ะเฮ้ยจะทำมาช่วยที่ตกใจมาคุณพระช่วยแล้วคนที่ตกใจที่ตกใจค่ะคนเราเนาะมาแล้ว7พี่ลิซ่าค่ะหุยยังไงฝรั่งอยากหน่วยเปล่าฝรั่งอยากหน่วยนะคิดว่าฝรั่งอยากเล่นฝรั่งอยากเล่นใช่ไหมงั้นไม่จ่ายให้เขาเล่นเลยนะไม่ใจค่ะที่เพื่อนจริงจริงช่วยกันไม่ช่วยกันดีจริงค่ะชวนเข้ารอบมือข้ามกับเพี้ยนทิ้งตรงช่วยกัน2นาทีครึ่งรับให้ได้7 7ลูกเมื่อกี้ก็7ใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้6ค่ะ6ใช่ไหมเนี่ย6ยังหน่วยแล้วนะท่านสุดท้าย7รับได้เนี่ยหนูเชื่อว่าพี่รอนนี่น่าจะเก่งกว่าถงงอกความแม่นยำนะลองดูไม่แม่นแค้นเตรียมรับมือความหน่วยเพื่อหัวใจรวม32หัวใจงานนี้ไม่ใช่ง่ายๆนะครับเพราะยิ่งรับลูกวิงปองได้มากขึ้นเท่าไหร่แก้วก็จะยิ่งโอนเอียงไปมากขึ้นเท่านั้นซึ่งต้องใช้ความแม่นยำบวกกับความนิ่งขั้นสูงสุดแล้วแบบนี้คุณรอนนี่เนี่ยจะไหวจริงๆเลยครับคุณปอนคุณปอนอะไรคุณปอนเด็กลูกรอนนี่แม่นไหมคะแม่นเป็นคนแม่นเป็นคนแม่นนะตีปิงปองไหมเขาตีปิงปองป่ะไม่ตีปิงปองค่ะแต่แบบเล่นพูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแทงพูความแม่นก็แม่นอยู่นะค่ะแต่ก็ต้องลองดูค่ะเพราะว่ามันต้องเดินด้วยเขาเคยเล่นแบบนี้ไหมล่ะเขาเคยเล่นไหมไม่เคยอะค่ะเนาะแล้วนี่ยากไหมยากยากเซเว่นนะเซเว่นกึ่มกับเซเว่น24 ชั่วโมงพร้อมนะ ready ชัวร์ sure let's go เข้าที่ค่ะถ้าพร้อมแล้วก็ไปลองทดสอบจับจังหวะดูให้ดีๆครับงานนี้จะหงอยจนครบ7แก้วตามที่ตั้งใจได้หรือไม่เนี่ยไปร่วมรุ้นแล้วก็ร่วมเชียร์ฝรั่งคนนี้กันเลยครับพร้อมอย่าลืมสลับซ้ายขวานะคะถ้าพร้อมแล้ว go ลูกแรกๆเนี่ยยังสบายอยู่ครับคุณผู้ชมนี่ไงครับแค่ลูกที่3เนี่ยก็มีปัญหาซะแล้วมาดูกันอีกครั้งหนึ่งครับคุณผู้ชมครับจังหวะที่ลูกปิงปองกำลังจะลงแก้วปรากฏว่าแก้วเนี่ยดันโงยหนีลูกซะอย่างงั้นแล้วแบบนี้ลูกอื่นๆเนี่ยจะไม่ยิ่งยากกว่านี้เลยครับเนี่ยคุณรอนนี่จะสามารถทำได้7ลูกตามที่คุณปอนสั่งมาได้หรือไม่ช่วงหน้ารู้กันครับ
กลับมาชมกันต่อครับในเกมที่2ที่ตอนนี้แค่ลูกที่3คุณลอนนี่เนี่ยก็มีปัญหาซะแล้วล่ะครับแล้วรับรองได้ว่าลูกอื่นๆเนี่ยก็คงจะยากกว่านี้อีกแน่นอนคุณลอนนี่จะสามารถทำได้ถึง7ลูกตามที่คุณปอนสั่งมาได้หรือไม่เนี่ยไปลุ้นกันต่อได้เลยครับหิงหุดหงิดแต่ก็ยังทำได้ไวอยู่ครับอันเดียววันอันเดียวพอเหลือลูกเดียวเนี่ยคุณรอนนี่ดูจะบรรจงเป็นพิเศษเลยแหละครับเพราะว่าถ้าทำสำเร็จก็จะคว้าทั้งหัวใจกองกลางและหัวใจคุณปอนมาครองทันทีแต่ก็คงจะไม่ได้มาง่ายๆแน่นอนละครับเพราะว่าแก้วระดับที่สูงที่สุดนี้เนี่ยก็จะรับลูกปิงปองได้ยากที่สุดเช่นกันคุณรอนนี่จะทำได้สำเร็จหรือไม่แก้วโหยไปครับอีกทีครับนั่นก็ในนั้นแล้วทิ้งไปเลยมาลุ้นเวลาเวลาที่ทำไปใช้หมดจบเลยเวลาทำไปเด้งไปเด้งมาเพลินจนไม่ได้สนใจเรื่องเวลาเลยครับแต่ถ้าไม่เกิน2นาทีครึ่งเนี่ยก็มีเฮดังๆแน่นอน1นาที9วินาทีภารกิจนี้ทำได้ถือว่าเป็นคู่ที่น่าจับตามองจริงๆเลยครับออกมาทั้งทีเนี่ยก็พิชิตเกมของเราไปได้อย่างสบายๆและก็ทำคะแนนไล่มาเป็นอันดับที่2ในตอนนี้ส่วนอีก2คู่ที่หลังท้ายเนี่ยและยังไม่ได้ออกมาล่าหัวใจเกมต่อไปคงต้องเร่งเครื่องกันหน่อยแล้วครับผ่านไป2ภารกิจทำได้ทั้งคู่เลยภารกิจที่2เนี่ยคุณลอนนี่ทำเป็นขนมเลยนะค่ะปุ๊บ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 เวลา1นาทีนิดเองเก่งมากค่ะโอ้โหเข้าสู่ภารกิจที่3ค่ะภารกิจนี้เกี่ยวกับพลังโอ้เกี่ยวกับพลังของมือเฮ้ยพลังนี้จะเป็นยังไงเกี่ยวกับอะไรเชิญตัวอย่างค่ะใครครับปิดไปทำไมทำไมไม่ถือมาทำไมไม่ถือมันเฉยๆเลยไปปิดไปทำไมเปิดไข่เดินมามันจะอุจจาระนะอันนี้คือไข่ไก่นะครับผมกำไข่ไว้ในมือครับกำไข่ไว้ในมือแล้วทุบอิดให้แตกแตกแล้วไข่อ่ะไข่ต้องไม่แตกครับถ้าไข่แตกอ่ะจุกใช่ครับที่จุกอ่ะที่จุกไม่ใช่แล้วเพราะว่าคนไปซื้อไข่อยากจะอัดเขาเพราะต้องอยากให้มันแตกเออลองเฮ้ยอะไรนะอะไรเรียกลมปานครับเรียกลมปานเรียกอย่างงี้ลมไม่มาหรอกเออเขาเรียกแข็งแข็งแรงเข้มแข็งนุ่นเฮ้ยอะไรอะไรลืมเมื่อกี้ทำไรเรียกลมปานเหรอครับเรียกลมปานลมปานอยู่แถวไหนครับลมปานก็อยู่ประจวบเลยประจวบไปนิดหน่อยประจวบไปครับครับไม่ได้ก็คือว่าทุบให้อิดแตกแตกครับผมแต่ไข่ไม่แตกถ้าแตกก็จุกพร้อมนี่ภาษาที่กินไปครึ่งชั่วโมงแล้วตอนนี้1 2 3
การแสดงบ้านเลยดังก๊อกอันนี้คือตัวอย่างที่ผิดไม่ถูกอย่างที่ถูกคืออันนี้ครับครับดีดีเด้อแตกเด้อนี่ก็ผิดนี่ก็ผิดขอแบบทิชชู่กันทิชชู่กันคือบอกตรงว่าอย่าผิดบ่อยนะคะเสียวไม่ได้เอามาให้ผมไปแกล้งน้องน้องก็เปิดกระเปื้อนเออคนดีคนดีไปแกล้งน้องน้องบ้าบอคอแตกเอาใหม่นะครับเอาใหม่นะคะใครแตกไหมใครแตกว่าไม่แตกครับโอเคขอบคุณมากค่ะต้องมีเทคนิคนะต้องมีเทคนิคดูจากลักษณะต้องมีเทคนิคคนต้องมีพละกำลังแบบชัดเจนมากใช่ค่ะคนอ่อนแอข้อมือไม่แข็งแรงนี่คือเกมนี้ไม่สมควรเล่นนะคะโอ้คุณพันเนี่ยมีควรเลยบ้านเขาทำเจเวลรี่อะไรคะเพชรพลอยทับทิมกรอบ อร่อยทั้งเมืองเลยจริงใช่อะคุณคิดว่าแฟนของคุณสามารถกำไข่ทุบอิฐให้แตกโดยไม่ให้ไข่แตกได้กี่ก้อนจากอิฐทั้งหมด10ก้อนไม่มีเวลากำหนดค่ะเรามีไข่สแตนบาย5ฟองทำไมอิฐจะแตกกี่ก้อนแล้วแต่เราลงกันแต่ไข่มีสำรองให้5คือแตก5ฟองคือจบเลยใช่ค่ะแพ้เลยใช่ไหมแพ้เลยเออไม่ทำไม่ได้ใช่ค่ะถ้าทุบอิฐไม่แตกสามารถทุบใหม่ได้ไปเรื่อยๆ1ใจแตก1ก้อนมากสุด10ใจ10ก้อนค่ะเกมนี้เรียกได้ว่าทั้งบู๊ทั้งบุญเลยล่ะครับเพราะหนุ่มๆจะต้องใช้พละกำลังแขนอย่างมากในการทุบอิฐแต่ในขณะเดียวกันครับก็ต้องคอยประคบประหงมไข่ไก่ที่แสนจะบอบบางไว้ในมือให้ได้ด้วยแล้วเรื่องแข็งนอกนุ่มในแบบนี้คุณแอ๋วจะรับคำท้าไว้เลยหรือไม่เนี่ยช่วงหน้าครับกลับมาชมกันต่อครับในเกมที่3กับเกมที่หนุ่มๆจะต้องใช้กำลังแขนอย่างมากในการทุบอิฐและต้องคอยประคบประหงมไข่ไก่ไว้ในมือให้ได้อีกด้วยเลยครับเกมที่เรียกได้ว่าทั้งบูทั้งบุญแบบนี้สาวๆคงต้องวิเคราะห์กันให้ดีๆเลยครับแต่เรื่องแข็งนอกนุ่มในแบบนี้เนี่ยคงจะไม่ยากสำหรับคุณพันเท่าไหร่ใช่ไหมล่ะครับยากเนาะยากทุกอันเลยวันนี้แต่ก็อยากให้ลองเอา2ก้อน2ก้อน2ใจค่ะเปิดมาดีเปิดมาดีค่ะแต่จะบอกว่าทีมงานตัวเล็กตัวเบาตัวอ้วนลองหมดทำได้หมดทุกคนนะพี่เหรอใช่ค่ะคุณใหม่ใจถึงค่ะคุณแม่ก็น่าจะแรงอยู่นะคุณแม่เขาเคยเล่นเทควันโดตอนเด็กๆค่ะแต่ไม่ได้เล่นนานแล้วค่ะเอาแค่3ก่อนละกันสามเปิดมาดีแสดงว่าตอนเด็กเล่นอะไรนะเทควันโดเทควันโดตอนเด็กเล่นที่ชาโดก็มูกับบ้าบอกเลิกเลิกงานจะไปแสดงคือพลาดไปหาพวกซีบลอยไม่จะค่อยลอยมาแล้วคุณใหม่มา3ลิซ่าค่ะอยากเล่นว่าเอ้ยกลัวไม่ได้เล่นเออจริงนั่งอยู่นานแล้วน่ะลากงอกแล้วสิบแล้วละกันโอ้ครับโอเคด้วยนะอย่างนี้นะพี่ใช่ป่ะไม่รู้เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเมียเครียดแล้วเนี่ยพี่ปอนพี่ปอนได้ลงเท่าไหร่ดีอ่ะขาก็สิบนั่นจริงเข้าทางพี่ลอนนี่ใช่แต่ก็ในเมื่อเขาสิบมาแล้วนะคะก็ให้เขาดีกว่าตายแล้วข่าวมือค่ำกับเปี้ยงเปี้ยงก็ข่าวเปี้ยงกับข่าวหัวค่ำนี่ดีเนาะใจถึงมากเลยค่ะภารกิจนี้ไม่มีเวลาจำกัดต้องแตก10ก้อนมีไข่สำรอง5ฟองเท่านั้นเอาล่ะพี่บ๊อบสู้ๆไม่เป็นแค่ก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่าพ่อหนุ่มหน้าตีอย่างคุณบ๊อบเนี่ยจะต้องออกมาโชว์พลังในเกมสุดหินแบบนี้ซึ่งต้องบอกเลยครับว่าความหนาของเจ้าอิฐก้อนนี้เนี่ยคงจะไม่ได้แตกง่ายๆเหมือนไข่ไก่ที่อยู่ในกำมือแน่นอนงานนี้เนี่ยจะโชว์บ้าพลังอย่างเดียวไม่ได้นะครับคุณบ๊อบถามถึงพี่บ๊อบเลยพลังเป็นไงบ้างคะเคยไหม
ยังไม่เคยครับเหรอคาราเต้เคยเล่นเทควันโดอะไรเคยไม่เล่นครับแต่ตอนนี้อยากมีฝึกมวยหยงชุนอยู่ครับโอ้เหรอครับโอ้หยงชุนเหมือนเหมือนแรงพลังก็โอเคใช่ไหมคะปั่นปั่นก็ใช่ก็พอได้ครับพอได้นะ10ก้อนนี่ถือว่าเยอะไหมคะน่าจะโอเคอยู่มองจากเกมเนี่ยพี่บ๊อบคิดว่าส่วนไหนทำไม่ยากน่าจะประคองไข่มั้งครับไม่แตกประคองไข่ไม่ยากมั้งไมเคิลยังประคองได้มันไม่เกี่ยวกับไมเคิลพี่ไมเคิลเขาประคองนั้นเอานี่มือเดียวอ๋อเหรอขอให้โชคดีนะคะพี่บ๊อบขอบคุณครับประจำที่งานใจเลยคุณพิชาด้านหลังเลยแม่ที่แท้ก็เคยแอบฝึกฝีมือเชิงมวยมาบ้างครับน่าจะทำให้พอฟัดพอเหวี่ยงกับเกมนี้ได้ดีเลยทีเดียวแต่จะทำได้ดีแค่ไหนเราไปพิสูจน์พร้อมๆกันเลยครับประคองไข่เลยค่ะอ่ะหยิบให้ขอบคุณครับส่งไข่ให้กันพร้อมโอเคครับเริ่มค่ะเอาเลยครับก้อนแรกเนี่ยสำคัญมากครับเพราะถ้าจับจังหวะได้ก้อนต่อไปก็สบายขึ้นเยอะเลยครับตั้งสมาธิดีๆสูดลมหายใจลึกๆภาพพร้อมแล้วก็ทีมได้ครับทําไปทําไปว่าใครยังดีอยู่ใช่ไหมครับคุณบ๊อบพร้อมแล้วแต่เลยครับแล้วแต่เลยพร้อมนะเอาเลยครับเอาได้เลยครับแม่สบายสบายครับพร้อมแล้วมานะเดี๋ยวมือเขาแข็งมากเสียวแทนเลยถามแล้วมือโอเคป่ะโอเคฟันฝุ่นติดก้อนที่4ทีก้อนแล้วทีก้อนแล้วทีก้อนแล้วอุ้ยเลือดจะเลือดออกแล้วเลือดออกแล้วเหรอไม่ใช่มันแค่แบบนิดเดียวถ้าไม่ไหวอย่านั่นเลยนะครับอันตรายถ้าทางจะไม่ค่อยดีแล้วล่ะครับหลังจากที่ทุบอีกไปได้4ก้อนเนี่ยคุณบ๊อบก็เกิดอาการเจ็บที่แขนขึ้นมาครับสังเกตได้ว่าเป็นรอยถลอกนิดหน่อยจากก้อนอิฐทางด้านคุณลิซ่าเนี่ยจึงรีบนำผ้ามาผูกไว้เพื่อรับแรงทันทีซึ่งอาการนี้จะส่งผลต่อการทุบอิฐก้อนต่อไปแค่ไหนเนี่ยต้องชมกันต่อครับเอาล่ะไปแล้ว4ก้อน10ให้รักก้อนที่5ค่ะใครอยากแตกนะเอาแล้วไงครับคุณผู้ชมครับหลังจากเกิดอาการบาดเจ็บขึ้นที่แขนของคุณบ๊อบเนี่ยจนต้องพันผ้าไว้พอมาทุบอิฐก้อนที่5คราวนี้อิฐไม่แตกครับแถมไข่เนี่ยยังแตกกระจายไปอีกด้วยถือว่าตอนนี้เหลือไข่4ฟองสำหรับทุบอิฐที่เหลืออีก6ก้อนครับแล้วแบบนี้คุณบ๊อบเนี่ยจะมีแรงพอที่จะพิชิตเกมนี้ได้หรือไม่พรุ่งนี้ห้ามพลาดพรุ่งนี้พบกับเกมสุดโหดที่หนุ่มๆจะได้ระบายความในใจกับสาวๆแบบนี้และเกมสุดน่ารักที่น่าสนุกจนพิธีกรของเรายังต้องออกมาสาธิตด้วยตัวเองพี่มัมทำให้ดูหน่อยดิเอาบ้างสิเร็วๆตัวอย่างนี่ตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งสองไปพรุ่งนี้5ก้อนได้ชิงร้อยชิงล้านพร้อมแล้วที่ช่อง1 Workpoint กับชิงร้อยชิงล้านว้าวว้าวว้าวทุกวันอาทิตย์บ่าย 2:30 นทุกวันอาทิตย์บ่าย 2:30 ทางช่อง1 Workpoint เท่านั้นเริ่ม5กรกฎาคมนี้